อยากจะถามถึงผลงานซีรีส์ค่ะว่าซีรีส์ในปีหน้าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเช่นค่ะ네내년에드라마를하는데아마두작품정도할것같아요많이기대해주시고요ปีหน้าก็จะมีผลงานซีรีส์ประมาณ2เรื่องนะคะฝากทุกคนช่วยรอติดตามกันด้วยนะคะค่ะอยากจะพูดถึงแผนในอนาคตค่ะแล้วก็ inspiration นะคะในการทำงานของคุณเรนคืออะไรค่ะ앞으로 계획은 새 앨범이랑 그다음에 콘서트 계획이 있고요 그다음에 드라마 네 준비 중입니다 ก็ในส่วนของปีหน้านะคะก็จะมีอัลบั้มมีเพลงใหม่แล้วก็มีคอนเสิร์ตแล้วก็ละครที่บอกไป 네 뭐 작업할 때는 글쎄 뭐 영감 받는 거는 뭐 여러 가지가 있는데 요즘은 뭐 그림을 보고도 어떤 뭐 그냥 생활 속에서 영감을 많이 받는 것 같아요จริงๆแล้วแรงบันดาลใจเนี่ยก็มาจากหลายที่นะคะแต่ส่วนมากก็เป็นในชีวิตประจำวันใช้ชีวิตไปเรื่อยๆแล้วก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากสิ่งต่างๆค่ะต่อมาค่ะอยากจะถามถึงบรรยากาศของงานเทศกาลนะคะที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ของเราที่คุณเรนได้มาร่วมงานรู้สึกยังไงบ้างคะ네무엇보다도태국에계신시민여러분들을만나뵙게돼서너무나영광스럽고너무반갑습니다ก็อยากเห็นเลยต้องบอกก่อนเลยว่าดีใจมากๆที่ได้เจอกับชาวทุกคนแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆการตัดใจมากๆที่ได้มาถ้าพูดถึงการร่วมฉลองเขาดาวค่ะที่ได้รับการทาบทามมาที่สนามงานว่า Times Square of Asia รู้สึกยังไงบ้างคะโอ้ดีมากๆเลยที่ติดต่อมาอยากจะทราบถึงโชว์สุดพิเศษค่ะที่วันนี้นะคะจะนำมาให้แฟนๆได้ชมค่ะ최근에뭐신곡도준비했고요그리고여러분들이처음에좋아했던그런곡들도준비했습니다ก็เตรียมมาทั้งเพลงที่เพิ่งออกมาใหม่เลยนะคะแล้วก็มีเพลงที่เชื่อว่าทุกคนชอบแน่ๆเตรียมมาให้เต็มที่เลยค่ะค่ะต่อมานะคะสุดท้ายค่ะค่ะคุณเรนนะคะเลือกขอพรได้หนึ่งข้อในคืนนี้จะขอพรอะไรและขอให้ใครค่ะ그냥태국에서나중에파타야나푸켓뭐이런좋은데서ก็อยากจะขอพรให้ในอนาคตเนี่ยได้มาอยู่ที่เมืองไทยอาจจะเป็นพัทยาหรือว่าที่ภูเก็ตแต่ก็ลองมาใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองไทยครับโอเคค่ะก็ได้พูดคุยกับคุณเรนไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวขอให้คุณเรนถ่ายภาพเดี่ยวนะคะทั้งสเกลน้อยค่ะเชิญค่ะโอเคค่ะก็เรียกได้ว่า